อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูโมจิคัสตาร์ดไข่เค็มมาฝากค่ะวันนี้ของสูตรเรานะก็แตกต่างเพราะเราใส่ไข่เค็มลงไปแต่เป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดดีๆเนี่ยทำยากนะใช่ค่ะเรารู้เลยเวลากินคัสตาร์ดอร่อยเนี่ยต้องนมถึงเนยถึงใช่ตัวช่วยที่จะทำให้ไส้คัสตาร์ดของเราหวานมันเนี่ยนะคะเราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราเนี่ยนะคะหอมมันเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกันกับโฟโมสค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปเราใช้ไข่ไก่นะคะ2ฟองสีผสมอาหารสีเหลืองอันนี้ใส่ลงไปเพื่อทำให้สีของเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำอาจารย์เมย์จะคนไข่ไก่กับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเนยสดชนิดเค็มค่ะแป้งอเนกประสงค์หอมมากเลยอ่ะจากนั้นยกลงทิ้งไว้จนเย็นสกู๊ปเป็นลูกๆใช่20กรัมไส้ของเราหลังจากแบ่งออกมาเป็นลูกละ20กรัมแล้วจะหน้าตาแบบนี้เพื่อให้คัสตาร์ดไข่เค็มของเราไข่เค็มอาจารย์เมย์แนะนำให้ใส่ไส้ไข่เค็มลงไปเพิ่มวิธีการทำง่ายๆหยิบมา1ลูกกดลงไปประสบการณ์คนชอบกินโมจินะเนื้อโมจิจะต้องนุ่มเคล็ดลับของการทำแป้งให้นุ่มชุ่มฉ่ำเคล็ดลับแรกของเราเนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามลงไปอันนี้เป็นเค้กเนาะแป้งก็ผงฟูเบกกิ้งโซดาแป้งของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วเราค่อยยีเขาอันนี้เป็นเคล็ดลับชั้นสูงในการทำนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนทำไม่เป็นเนี่ยไส้จะออกมาไม่คมเลยนะจันเมย์แป้งเนาะโอ้ใช่วิธีการทำเนี่ยนะคะทุกคนปั้นกลมๆเนี่ยมันจะปิ้นหนอกข้างเพราะฉะนั้นต้องเห็นว่าเราใส่ลงไปเป็นแบบพอดีแบบนี้นะคะเราก็วางลงบนพื้นนะคะแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็กดออกแรงกดแล้วเวลากดก็ต้องกดตรงๆนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมกดแบนเนี่ยหรือกดเอียงข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยตัวไส้ออกไส้ของเราก็จะทะลักออกมานะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงทั้งนั้นเลยสังเกตเวลาหยิบนะหยิบอย่างเบามือมากนะคะเพราะว่ามันจะเบี้ยวง่ายมากเคล็ดลับในการอบของเราเนี่ยเราอยากให้หน้าของเขาสียังสวยอยู่เพราะฉะนั้นต้องไฟอ่อนมากๆใช่อบสุกแล้วเนื้อจะกรอบกรอบแข็งแข็งอย่าตกใจจะอร่อยมากๆถ้าคุณผู้ชมเก็บข้ามคืนไว้พอเย็นสนิทใช่ไหมก็ใส่กล่องปิดฝาแล้วก็วางไว้ข้างนอกวันรุ่งขึ้นเขาจะนิ่มน่าทานมากเลยไม่รู้จะเลือกใช้ซ่อมหรือเลือกใช้มือดีเลยอ่ะแล้วแต่เลยค่ะนี่เราแบบเสียสละจริงๆนะเนี่ยความจริงแล้วช่วงนี้เรา on diet อยู่โอ้ค่ะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยนะคะจะมีเป็นคัสตาร์ดไข่เค็มแล้วก็มีเนื้อไข่เค็มอยู่โอ้โหโมจิบะหมี่
เป็นไข่เค็มที่ซุปเปอร์ไข่เค็มจริงก็เลยกินทั้งชิ้นลงไปเราชอบแป้งสูตรนี้นะเพราะว่าโมจิที่ดีจริงๆอ่ะเนื้อแป้งต้องนุ่มแล้วละลายอยู่ในปากหมดเลยสิ่งที่อร่อยก็คือตัวไส้ไข่เค็มไม่ได้เค็มแต่มันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันแล้วก็หอมนมจะทำกินเองก็อร่อยทำขายก็ขายดีแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวสัญญานะคะว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจใส่หวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันอะไรนะวันพฤหัสค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาที่ร้านเจมส์บูรองเชอรี่นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะฮะเป็นร้านของเชฟเจมส์นะฮะเชฟที่บอกได้เลยว่าตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะฮะของครัวซองพันชั้นนะครับกรอบมากแล้วมันสวยงามมากจริงๆกรอบนอกนุ่มในหอมเนยรสชาติเนยชัดเจนมากไม่มีอะไรจะแต่งหน้าขนมก็คว้าสะระแหน่ริมรั้วมาปลูกไว้กระถางเดียวหากินได้ชาติหนึ่งนะชีสเค้กวุ้นมะม่วงมันเหมือนเรากินเค้กเนาะแต่คือเป็นทรงโดนัทเป็นทรงมินิโดนัทเนื้อนุ่มอะเราชอบตรงที่สุดเนี่ยทำง่ายหอมตัวเซเรียลมันได้เคี้ยวมันก็เลยทำให้ตัวมินิโดนัทรอบนี้มันไม่น่าเบื่อ